โอเคค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวิชาแรกของเรานะคะสวัสดีค่ะค่ะวิชาแรกของเราคือวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะจากครั้งที่แล้วเราเรียนถึงอะไรเอ่ยใครจำได้หนังสืออุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับสรุปความรู้เรื่องศาสตร์และพืชใช่ไหมลูกที่อยู่อาศัยที่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะสรุปความรู้เกี่ยวกับศาสตร์และพืชใช่ไหมคะว่าศาสตร์และพืชมีหน้าที่อะไรบ้างใช่ไหมคะมีส่วนต่างๆอะไรบ้างอย่างเช่นศาสตร์ศาสตร์มีอะไรลูกศาสตร์มีส่วนต่างๆเช่นตาหูจมูกปากขาตีนปีกครีบใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละส่วนนั้นทำงานแตกต่างกันนั่นเองนะคะส่วนพืชนะคะพืชมีส่วนต่างๆได้แก่รากลำต้นใบดอกผลใช่ไหมลูกและเมล็ดแต่ละส่วนนั้นก็มีส่วนต่างๆแตกต่างกันด้วยและสัตว์และพืชอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและอุดมสมบูรณ์ในการดำรงชีวิตใช่ไหมคะต้องมีที่อยู่อาศัยมีแหล่งอาหารแหล่งหลบภัยที่เลี้ยงลูกอ่อนใช่ไหมคะครั้งที่แล้วคุณยิปก็ให้เด็กๆได้วาดรูปเกี่ยวกับบริเวณใช่ไหมคะที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่เกี่ยวกับบริเวณไหนให้วาดรูปอะไรคะครั้งที่แล้วลำธารหรือน้ำตกนั่นเองใช่ไหมคะลำธารหรือน้ำตกนั่นเองนะคะทีนี้กิจกรรมของเราทีนี้เด็กๆเปิดแบบฝึกหัดเล่มสีอะไรเอ่ยแบบฝึกหัดสีอะไรสีขาวหรือสีน้ำเงินว้ายแบบฝึกหัดสีขาวนะคะเปิดไปที่หน้า71ค่ะของสไปซ์อยู่ไหนอ่ะ71แม่หยิบไปหรือเปล่าสี่เก้าไม่มีแล้วนะนี่ของกูที่ไม่มีของน้องเปิดไปหน้า71หนูไปดูที่อยู่กับแม่หรือเปล่าเผื่อแม่หยิบไปสอนเพื่อนแล้วลูกแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวทำไม่ทันเพื่อนนะจนแล้วค่ะคุณครูขาเกิดไปหน้า71แปรเวนอนกับนี่ไงนี่ใช่แล้วค่ะเปิดไปเลยมีหนอนกับนกนั่นเองใช่แล้วมีหนอนแล้วก็มีนกเอี้ยงนั่นเองใช่ไหมคะใช่แล้วแต่ในแบบฝึกหัดของเรามีให้เติมใช่ไหมลูกทีนี้เดี๋ยวรีบเปิดสไลด์ก่อนนะเด็กเจอที่หน้า71แล้วนะฟุกเจอหรือยังเดี๋ยวรีบเปิดสไลด์ก่อนนะคะไปดูแม่คะเพนแบบฝึกหัดผมไหมสไปแบบฝึกหัดหายนะคะปิดประตูคุณทิพย์ด้วยข้างนอกเสียงดังอันนี้จากครั้งที่แล้วใช่ไหมคะลูกเราก็ได้โยงส่วนต่างๆแล้วบอกหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์ใช่ไหมลูกอย่างเช่นเขานี้ก็มีไว้ป้องกันตัวใช่ไหมคะขามีไว้เดินตามีไว้มองดูปีกมีไว้บินหูมีไว้ฟังเสียงนะคะใครมาสายเอ่ยถ้าวันกิจกรรมนะลูกมาห้ามมาสายนะคะถ้ามาสายเดี๋ยวจะไม่มีคนรับเข้ากลุ่มนะคะแล้วก็มีครีบครีบว่ายน้ำใช่ไหมคะจมูกมีไว้ดมกลิ่นปากมีไว้กินอาหารนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้ส่วนต่างๆของพืชมีผลเมล็ดดอกใบลำต้นแล้วก็รากใช่ไหมคะแต่ละส่วนนั้นใช่ไหมลูกแล้วก็บริเวณส่วนต่างๆว่าอะไรอยู่บริเวณไหนบ้างอย่างเช่นบริเวณลำธารมีพืชน้ำมีปลามีต้นไม้มีปูใช่ไหมคะส่วนบริเวณทุ่งหญ้าก็จะมีหญ้ามีวัวมีหนอนใช่ไหมคะทีนี้ข้อต่อไปของเรานะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเขียนใหม่นะคะเขาบอกว่า
ถ้านกเอี้ยงกินหนอนบริเวณใดมีความเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของนกเอี้ยงเพราะเหตุใดนะคะอ่ะครั้งที่แล้วเราตอบไปแล้วบริเวณใดลูกบีบริเวณบีนั่นเองนะคะบีเขียนตามรูคือบริเวณใช่ทำเป็นบริเวณบีนั่นเองนะคะเขาบอกว่าบริเวณบีมีความเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของนกเอี้ยงเพราะอะไรเพราะบริเวณนี้เป็นยังไงลูกเพราะนอนเยอะมากกว่าเพราะนอนเยอะมากกว่าเพราะบริเวณนี้เพราะบริเวณB นะคะเพราะบริเวณ B เพราะบริเวณ B มีเป็นภาษาอังกฤษซะงั้นมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ล้อมที่สมบูรณ์นะคะเพราะบริเวณ B มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์นั่นเองนะคะก็เลยเหมาะแก่การดำรงชีวิตสไปปิดหน่อยครับข้างนอกมันดังมากเลยเขาทำอะไรไม่รู้คุณครูที่ขาเปิดหน้าไหนคะหน้า71ค่ะลูกหน้า71ดึงแรงๆแน่ดึงแรงๆนะคะเขาบอกว่าบริเวณ B ใช่ไหมคะเพราะบริเวณ B นั้นมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์นะคะที่อุดมเพิ่มไปด้วยนะคะอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคะเพราะว่าบริเวณ A เนี่ยถ้านกอยู่เนี่ยก็คือแย่งกันกินหมดแล้วก็อดตายแน่นอนเพราะมันมีน้อยใช่ไหมคะแต่บริเวณ B นี่มีมากเพราะบริเวณ B นั้นอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคะเสร็จหรือยังยังเติมเพิ่มอันเลยครับบริเวณ B ข้างบนเติม B ข้างล่างหลังคำว่าเพาะนะคะไม่มีหรอกไม่มีหรอกลืมมาจากที่บ้านหรือเปล่านี่เรียนคณิตศาสตร์ไม่หนูลืมมาจากที่บ้านหรือเปล่าหนูไม่ได้ฝากไว้หนูไม่ได้เอามาจากที่บ้านกล่องหนูฝากโรงเรียนไว้เมื่อวานนั่นแหละหมายถึงว่าตอนที่หนูเก็บของมาหนูไม่ได้เอามาจากที่บ้านไม่หมดหรือเปล่าหมดถ้าหมดมันก็ต้องเจอบริเวณ B มีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคะอันนี้เราก็วาดไปแล้วว่าส่วนต่างๆของสัตว์ตามจินตนาการของเรานั้นมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราเป็นงานของลูเสร็จหรือยังจนจบเล่มเลยวันนี้คุณครูจะพาทำจบเล่มแล้วจะพาไปดูสารคดีนะคะเสร็จหรือยังอันปันเสร็จแล้วมีใครยังไม่เสร็จอีกมีไหมครับเอียวเขียนหรือยังเอียวเผื่อว่าพรุ่งนี้พี่ทำใบงานของลูกหนูไปขโมยของน้องไปทำไมครูขายหนูเสร็จแล้วค่ะค่ะหนูรอเลยรอคุณรอจะอลินปิดไมค์ลูกเปิดกล้องแล้วปิดไมค์รอเพื่อนๆอันปันเสร็จแล้วฟุกเสร็จแล้วน้ำเหนือเสร็จหรือยังเสร็จแล้วคะบีบีเสร็จหรือยังลูกบีบีเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วดาดาเสร็จหรือยังกิดเสร็จหรือยังกิดกำลังเขียนกิดกำลังหาหน้าหรือเปล่าอยู่หน้า71ค่ะโอ้ซัมเมอร์ไปตัดผมหล่อมาแล้วเสร็จแล้วค่ะครับกินกบมะเขือเทศกัปตันเสร็จหรือยังกัปตันหนูกำลังเล่นลูกเดียวหนูเนี่ยครับโอเคแฟเวแฟเวเสร็จหรือยังแฟเวทำไมอะไรเนี่ยปิดหน้าจอเนี่ยปิดครับเสร็จครับคุณทิพย์ไปหน้าต่อไปแล้วนะกิจเสร็จนะครับยังไม่เสร็จ
เสร็จอ๋อยังไม่เสร็จครับโอ้ดีใจมากเลยวันนี้ได้ยินเสียงแฟร์เวย์แล้ว แม่เอาไปทำให้ใหม่แล้วลูกแฟร์เวย์เสร็จแล้วบอกคุณครูนะคะถ้าเสร็จแล้วบอกคุณครูเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วดูหน้าถัดมาลูกถ้าใครเสร็จแล้วตอนนี้ทุกคนเสร็จแล้วนะเอียวเสร็จหรือยังเอียวเพื่อนไปหน้าต่อไปแล้วนะต่อไปนะคะของคุณครูเขาบอกว่าอ่านคำถามแล้ววงกลมล้อมรอบคำที่เลือกตอบถูกที่สุดนะคะอันนี้ของคุณครูแต่ของเด็กๆก็จะเป็นแบบฝึกหัดเป็นสีจางใช่ไหมคะเดี๋ยวรีบขอใช้สีเข้มนะเด็กๆก็ใช้สีจางนะคะอันเดียวกันนะลูกอันนี้คืออันเดียวกันนะแต่อันนึงอยู่ในหนังสืออันนึงอยู่ในแบบรูปร้อยหัดนั่นเองทีนี้ข้อที่1บอกว่าเมื่อนักวิทยาศาสตร์เกิดความสงสัยข้อใดไม่ใช่วิธีการสืบสอบหาความรู้อยู่ที่แบบฝึกหัดใช่ค่ะอยู่แบบฝึกหัดลูกแบบฝึกหัดของหนูอยู่ที่หน้าของหนูอยู่ที่หน้า72ลูก72แต่ว่าเป็นข้อเดียวกันกับคุณครูเปิดไปหน้า72นะคะตอนนี้เด็กๆอยู่หน้า72นะหน้า72สไปวงใส่หนังสือไว้ก่อนแล้วค่อยไปทำในแบบฝึกหัดลูกเขาบอกว่า ข้อใดไม่ใช่วิธีการสืบสอบหาความรู้1อธิบายสิ่งที่สังเกตอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น2จำแนกสิ่งของ3รวบรวมข้อมูลถูกต้องค่ะสไปบอกว่าการจำแนกนะคะให้วงกลมล้อมรอบนะคะเด็กๆวงกลมนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครูทิพย์ทำวงกลมก่อนมองเห็นชัดแล้วก็การจำแนกสิ่งของจำแนกสิ่งของเด็กๆวงกลมเลยค่ะดินสอเด็กๆอดีตสอวงกลมนะคะเขาบอกว่าเมื่อนักวิทยาศาสตร์นะคะเกิดความสงสัยนะคะข้อใดใครเปิดไมค์เอ่ยข้อใดไม่ใช่วิธีการสืบเสาะหาความรู้ก็คือการจำแนกสิ่งของนั้นไม่ใช่การสังเกตนั่นเองนะคะเมื่อเราสงสัยเกิดไม่ใช่การสืบเสาะนั่นเองข้อที่สองบอกว่าข้อมูลใดต่อไปนี้จากการสังเกตรูปดูรูปภาพนะคะมีเมฆมากใช่ไหมคะกอไก่เด็กกำลังเดินทางกลับบ้านขอไข่ท้องฟ้ามืดครึ้มฝนกำลังตกคอควายเด็กผู้หญิงกำลังจูงจักรยานขอไข่เอาดีๆว่าเขาทำอะไรเด็กผู้หญิงกำลังจูงจักรยานถูกต้องค่ะจากการสังเกตครูทิพย์กดปิดอ่านก็คือเด็กผู้หญิงกำลังจูงจักรยานนั่นเองนะคะลูกท้องฟ้ามืดครึ้มแต่ฝนมันยังไม่ตกนะคะคืออะไรแต่เด็กผู้หญิงนี้กำลังปั่นหรือจูงจักรยานจูงจักรยานนะคะทีนี้ถ้าจัดกลุ่มสัตว์ได้เป็น2กลุ่มดังรูปตอบคำถาม3ถึงข้อ4นะคะเขาบอกว่ากลุ่มที่1มีนกมีค้างคาวกลุ่มที่2มีกบมีเต่านะคะเขาบอกว่าจากรูปใช้ลักษณะใดในการจัดกลุ่ม1จำนวนขา2บินได้3ลำตัวมีลายบินได้โอ้โหเก่งมากเลยนะคะค้างแล้วบินได้แล้วก็คนพูดบินได้เพราะสีนี้มีลูกงูด้วยนะใช่เพราะสีนี้มีลูกงูอันนี้บินได้ตอบขอไข่ใช่ไหมคะขอไข่บินได้เด็กๆวงกลมนะคะข้อที่4มีงูด้วยเขาบอกว่าถ้าใช้ลักษณะการจัดกลุ่มตามข้อ3สัตว์ในรูปควรอยู่ในกลุ่มใดงูควรอยู่ในกลุ่ม1หรือกลุ่ม2หรือ1และทั้ง2 1 ฮะ1หรือ2 2นั่นเองใช่ไหมคะถ้าอยู่กลุ่ม1เป็นยังไงงูนี้ไปจับนกกินแล้วแน่นอน
ใช่ไหมคะลูกอยู่ในกลุ่มเดียวกับกลุ่มที่2นั่นเองนะคะข้อที่5บอกว่าส่วนใดของร่างกายนะคะส่วนใดของร่างกายคนเด็กๆปิดไมค์ด้วยลูกพัดลมดังมากเลยส่วนใดของร่างกายคนและสัตว์ทำหน้าที่เหมือนกันหูของคนและงวงช้างเหมือนกันไหมขอไข่ขาและขี้ปลาคอควายแขนและมือและปีกนกควรจะเป็นอะไรนะที่ใช้เดินใช้เคลื่อนที่ได้ก็คือขาและคีบใช่ไหมลูกขาและคีบนั่นเองนะคะขาและคีบในการเคลื่อนที่นะคะทีนี้ข้อที่6นะคะบอกว่าเด็กคนหนึ่งช่วยแม่ขายของโดยยืนตะโกนเรียกลูกค้าแล้วคอยช่วยแม่หยิบของใส่ถุงให้ลูกค้ากิจกรรมในข้อใดที่ใช้ส่วนต่างๆของร่างกายร่วมกันเหมือนกับการช่วยแม่ขายของ1ยืนวาดรูปหน้ารูปบ้านนะคะยืนวาดรูปบ้าน2ยืนตรงเคารพธงชาติ3ยืนจับไมโครโฟนร้องเพลงควรจะเป็นอันไหนควรจะเป็นจับไมโครโฟนร้องเพลงถูกต้องค่ะลูกจับไมโครโฟนร้องเพลงใช่ไหมคะมือก็ได้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปด้วยใช่ไหมคะในการเดินดูแลลูกค้าช่วยคุณแม่นะคะต่อไปเขาบอกว่าพืชชนิดหนึ่งปลูกอยู่ในกระถางเมื่อเด็ดใบออกทุกใบลดน้ำในปริมาณที่เหมาะสมกับพืชทุกวันเมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งต้นเริ่มเหี่ยวจากผลการศึกษานี้ข้อใดสรุปได้ถูกต้องนะคะกอไก่พืชไม่มีการสร้างอาหารขอไข่พืชไม่มีการดูดน้ำขอควายพืชไม่มีการลำเลียงน้ำควรจะเป็นข้อไหนเอ่ยขอไข่เหรอฮะขอไข่เอาดีๆใบทำหน้าที่อะไรใบใบใบทำหน้าที่อะไรใบใบสืบพันธุ์ใบทำหน้าที่อะไรลูกใบทำหน้าที่สร้างอาหารเมื่อมันไม่มีใบแล้วมันก็ไม่สามารถสร้างอาหารได้นั่นเองนะคะดูซิว่าใครจะทำข้อสอบได้บ้างนะคะไม่ใช่ข้อสอบปลายภาคลูกไม่ใช่ข้อสอบแบบประเมินเนี่ยใครตอบได้เนี่ยคนนั้นทำข้อสอบได้แน่นอนนะคะคุณทิพย์ออกข้อสอบเยอะมากเลยนะคะใช่แล้วเป็นวิชาละเกือบ50ข้อเลยนะคะทั้งข้อการแล้วก็ข้อเขียนนะคะเผื่อเราอาจจะได้สอบพร้อมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะพร้อมกับคุณครูอย่างนี้นะคะเดี๋ยวดูก่อนนะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไงเดี๋ยวคุณทิพย์ก็จะแจ้งอีกทีนึงนะคะคำถามที่8ข้อที่8บอกว่าวิธีการดูแลรักษาตาเมื่ออ่านหนังสืออยู่รูปใดถูกต้องอ่านหนังสือลูกเราควรจะอ่านในลานานๆเราควรจะเป็นรูปไหนอ่านในที่มืดใส่แว่นตาแล้วเปิดโคมไฟขอคายอ่านในที่นอนแล้วปิดไฟอ่านพอควายมาชิดใกล้ๆตาเราเลยควรจะเป็นข้อไหนที่ถูกต้องกอไก่นั่นเองใช่ให้มืดๆมันทำให้เราเสียสายตานะคะสายตาเราเสียได้ข้อ9ก่อนนะคะเขาบอกว่าดูรูปภาพมีต้นผักใช่ไหมคะมีแมลงเต่าทองมีมดแดงมีมดใช่ไหมคะเขาบอกว่าที่สวนผักจะพบแมลงเต่าทองซึ่งเป็นสัตว์ที่กินใบพืชเป็นอาหารและหลบภัยอยู่ใต้ใบพืชใบผักนะคะและพบมดอาศัยอยู่ในดินและเดินหาอาหารตามพื้นดินใช่ไหมคะเขาบอกว่าถ้ามีน้ำท่วมขังเนี่ยพื้นดินโดยต้นผักยังไม่ตายจะพบสัตว์ชนิดใดเพราะเหตุใดกอกายพบแมลงเต่าทองเพราะยังมีอาหารและแมลงเต่าทองใครเพิ่งมาเอ่ยต่อไปเขาบอกว่า
ขอไข่พบมดเพราะมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับมดถ้าเกิดน้ำท่วมนะเด็กๆคิดดีๆนะถ้าเกิดน้ำท่วมจะเกิดอะไรขึ้นขอควายพบทั้งแมลงเต่าทองและมดเพราะมีน้ำเด็กๆคิดว่าน้ำท่วมมดอยู่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่อะไรที่อยู่ได้เพราะต้นผักยังไม่ตายอะไรที่อยู่ได้แมลงเต่าทองแมลงเต่าทองเอามันไม่มากับกูทิพย์นะคะกอกไก่นั่นเองนะคะแมลงเต่าทองข้อที่10น้องภูมิน้องภูมิเปิดไปที่หน้าขาลูกขาภูมิอยู่ในแบบฝึกหัดเล่มสีขาวลูกวิทยาศาสตร์เล่มสีขาวเปิดไปที่เด็กเงียบปิดไมค์แล้วเปิดไปที่หน้า72เลข7กับเลข2เล่มสีขาววิทยาศาสตร์เล่มสีขาวเด็กๆชูขึ้นให้เพื่อนดูหน่อยเล่มสีขาวเป็นยังไงปิรัญญวัฒน์ไม่ใช่ปิรัญและปิรินยวัฒน์ครับที่พูดผิดดูนะคะเล่มสีขาวเหมือนเพื่อนชูขึ้นมาให้ดูเนี่ยลูกเปิดไปที่หน้า71เอ้ย72รอคุณครูเดี๋ยวคุณครูทิพย์ทบทวนให้โอเคทีนี้นะคะไปข้อที่10ก่อนนะเดี๋ยวน้องภูมิเปิดหน้าก่อนเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะคะข้อที่10เด็กๆดูรูปภาพพื้นที่นี้เป็นยังไงแห้งแล้งไหมคะแห้งแล้งเขาบอกว่าในพื้นที่แห้งแล้งดังรูปภาพสัตว์และพืชชนิดใดที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่นี้ได้ทั้งหมดเลยขอไก่กุ้งกบบัวอยู่ได้ไหมไม่ได้ขอไข่ปลาหอยต้นหญ้าอยู่ได้ไหมไม่ได้ขอควายนกกิ้งก่ากระบองเพชรอยู่ได้ไหมที่มันแห้งแล้งได้นะคะก็คือขออะไรลูกขอควายขอควายน้องภูมิเจอหรือยังน้องภูมิเจอแล้วเจอหน้า72แล้วน้องภูมิข้อที่1ฟังลูกเดี๋ยวให้ภูมิวงกลมก่อนเดี๋ยวนี้จะเปิดสารคดีให้ดูแล้วน้องภูมิข้อที่1วงกลมขอไข่ลูกวงหรือยังเจอหรือยังทำไมค่ะภูมิค้างลูกภูมิเดี๋ยวภูมิเข้าใหม่เดี๋ยวให้ภูมิทำเสร็จเดี๋ยวเราจะไปดูสารคดีกันสารคดีน้องภูมิข้อที่1ตอบขอไข่ลูกมานะฟังลูกเพื่อนจะได้ทำต่อไปหน้าต่อไปข้อที่4ตอบข้อขอไข่ข้อ5ขอไข่ข้อ6ขอควายข้อ7กอไก่ถ้าเสร็จแล้วบอกคุณครูลูกกอไก่หน้าต่อไปกอไก่และก็กอไก่ครับกอไก่อันสุดท้ายลูกอันสุดท้ายคือคอควายโอเคครับอันนี้นะคะก็คือการทำกิจกรรมท้ายบทนะคะสรุปว่านักเรียนสามารถตอบได้หรือไม่ยังไม่ต้องใช้สมุดลูกเดี๋ยววันนี้คุณทิพย์จะให้ดูสารคดีค่ะถ้าคุยเก่งคุณทิพย์จะไม่ให้ดูแล้วโอเคไหมคะพร้อมที่จะดูหรือยังพร้อมที่จะดูแล้วนะคะพร้อมที่จะดูแล้วค่ะพร้อมที่จะดูแล้วสารคดีลำนำปิดไมค์ค่ะปิดไมค์ถ้าพร้อมที่จะดูแล้วทุกคนต้องพร้อมที่จะปิดไมค์นะคะลูกความฝันที่แสนโหดร้ายกลับฟื้นคืนชีวิตจะดูที่หนังสือหรือจะดูที่คุณครูคุณครูที่ขอนั่งตัวอะไรคะฟังตั้งใจดูว่ามันคือตัวอะไรนะเราเคยเห็นหรือเปล่าแอบนั่งลูกแล้วถ้าดูแล้วกติกาของเราเด็กๆต้องปิดอะไร
ปิดไม้นั่นเองนะคะโอ้อันนี้คือตัวอะไรนะก็คืนนี้ก็จะเดินทางสู้ที่รุ่งอันนี้นะคะก็คือนักรบมีหุ้มเกาะนะคะก็คือในประวัติศาสตร์มีพิษด้วยนั่นเองใช่ไหมลูกในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เด็กๆถ้าเด็กๆเนี่ยเด็กๆควรเข้าไปเล่นไหมเนี่ยเข้าไปเล่นได้ไหมลูกเพื่อคืออะไรคะคุณคุณทวีฮะใช่แล้วอ่ะตั้งใจดูตั้งใจดูว่ามันคือตัวอะไรถ้าทุกคนเปิดไมค์เพื่อนก็จะไม่ได้ยินนะคะเล่นปองตัวหนึ่งรอที่จะทำสงครามเช่นที่รอคอยมานานแสนนานนับตั้งแต่ไดโนเสาร์ยังไม่สูญพันธุ์จากโลกแต่ตะขาบตัวนึงก็มุ่งหน้าไปสู่เกียรติที่ยิ่งใหญ่ตะขาบและแมงป่องนั้นเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กและมักอยู่ตามลำพังแต่พวกมันก็เป็นผู้เชี่ยวชาญแห่งยามค่ำคืนเด็กดูนะมันจะทำยังไงนะสัตว์ทั้งสองชนิดมีเกราะบนร่างกายและขาจำนวนมากเพื่อเดินเข้าไปพบกับปัญหาและปัญหานั้นเร้นกายอยู่ทั่วไปในความมืดอุ้ยมีตัวอะไรเอ่ยเด็กตั้งใจดูนะด้วยตาของมันไม่เปิดไมค์ไม่เปิดไมค์ไม่เปิดไมค์พบเปลี่ยนสีแต่ตะขาบกลับมองเห็นได้ด้วยหนูเพื่อนไม่เปิดไมค์นะคะเพื่อนจะได้ตั้งใจดูนะคะและแมงป่องมีขนที่ใช้แทนการสัมผัสซึ่งจะจับความสั่นไหวจากอากาศขาพิเศษที่มีรูปร่างคล้ายหวีจะแตะลงบนพื้นดินเพื่อสังเกตสัญญาณทางเคมีและกลิ่นจางพวกมันสัมผัสกับโลกด้วยความแม่นยำเป็นอย่างมากและพิษของสัตว์ชนิดนี้ก็เป็นอันตรายถึงชีวิตแมงป่องที่สามารถฆ่ามนุษย์ได้มี23ชนิดในโลกเอามันเข้าเสียงเข้าไอ้นี่แต่พวกมันปิดไมค์แล้วเพื่อนจะได้ยินได้ยังไงเดียวขนาดเล็กตัวอื่นๆรวมทั้งสัตว์ประเภทเดียวกันเยอะมากเลยนะคะมันจะอยู่ในซอกหินนั่นเองนะคะเด็กๆเขตของแมงป่องตัวหนึ่งใช่มันจะปรับตัวอยู่เหมือนพื้นดินเห็นไหมขนาดแมลงป่องเองมันยังไม่ถูกกันเลยเห็นไหมยังต่อสู้แย่งอาณาเขตกันเลยนะคะพวกมันพยายามตรึงอาวุธของกันและกันไว้แต่ละตัวพยายามที่จะดันและใช้ขาจ่องใส่ฝ่ายใช่ค่ะลูกมันวิ่งด้วยยังต้องคอยระวังเหล็กในถ้าเกิดว่าเราเห็นนี่เราไปจับไปใกล้มันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าอันตรายมากนะคะนี่นี่มันจิ้มเข้าพิษเข้าตัวแล้วแหละและแมงป่องตัวหนึ่งก็สามารถใช้หางที่มีพิษร้ายทิ่มเข้าที่ช่องว่างบนกรอบของผู้ต่อสู้ได้เห็นไหมตัวหนึ่งมันจะนิ่งไปแล้วนะคะขาใช่แล้วเนี่ยพอเนี่ยลูกที่มันซอกหินซอกอะไรลกๆมีหญ้าลกๆเด็กๆควรเข้าไปเล่นไหมคะอันตรายนะลูกเราไม่รู้ว่ามีงูแมลงหรือตะขาบแมงป่องอยู่ใช่ไหมคะแต่กลับไม่สามารถกินอาหารแข็งๆได้มันจึงฉีดน้ำย่อยเข้าไปในกรอบเพื่อย่อยสลายเนื้อให้เป็นน้ำเหลวมันดูดอะไรคะมันดูดอะไรคะเหมือนมันกินอีกตัวนึงเลยอ่ะค่ะลูกอะไรลูกอาจจะดูเหมือนว่าอ่อนแอตั้งใจดูก่อนถ้ามีตะคนคุยมันก็จะไม่ได้รู้เรื่องนะลูกมันแอบซ่อนตัวแล้วมันเจอเจ้าหนูออกมันไม่ใช่เจ้าหนูหรือปากเหมือนหนูเลยเอาเด็กๆดูที่เนี่ยมันจะพิษของแมงป่องนั้นสามารถฆ่าตัวเจ้าชรูได้อันนี้คือชรูแต่มันก็สามารถหลบหนีได้อย่างว่องไวเช่นกันอะไรเขาโจมคล้ายๆกับหนูเลยเดี๋ยวๆมันจะเอาพิษต่อยเปมครับปิดไมค์ด้วยครับลูกทำไมชรูชอบกินแมงมันต่อสู้กันนะลูกเนี่ยมันต่อสู้กันก็ได้แน่ๆนะใช่ดูสิใครจะตายดูสิใครจะโดนพิษพิษใครโผล่อะไรลูกแต่หนูคิดว่าแมงป่องมีพิษเยอะกว่าชรูอีกนะแมงป่องพยายามทำร้ายศัตรูด้วยอาวุธทั้งหมดคุณทิพย์คุณทิพย์แต่เจ้าชรูก็สามารถหนีได้ทันท่วงทีหนีไปให้ไกลจากเนื้อหมูมันปิดไม่ได้แล้วจนในที่สุดชรูก็สามารถจับแมงป่องมาเป็นอาหารค่ำได้อ้าว
แมงปองสู้ให้ตายแมงปองตายแล้วนั่นเองนะคะหนูมีพิษเยอะหนูมันอ้วนใช่แล้วหนูอ้วนมีเสื้อที่ขาวมันไม่เคยที่เดียวมีอีกอันนึงอุดิศจะให้ดูอีกอันนึงก็คือถ้าไม่มีมันก็จะถ้าคุยกันอุดิศก็จะปิดเลยตัวบ้านของสัตว์อันตรายจำนวนมากที่ไม่พบที่ไหนอื่นในโลกบ้านอยู่ให้ชมหน้าแม่กระพุ้นบ้านจะไม่มีวันเดือดแต่ทั้งหมดล้วนมีวิธีการอันชันในการมาป้องกันตัวอันนี้สัตว์ที่น่ากลัวใช่ไหมคะแล้วก็ใช่แล้วอันนี้คือตัวอะไรงูเมื่อเราเข้าสู่โลกของมันงูจะใช้เกิดไปโดยมีบทลับที่อันตรายใช่แล้วลูกว่านานอันตรายมากบางคนแพ้ได้นะคะตะขาบแพ้พิษของตะขาบใช่นั่นเองแพ้พิษนะพี่หนูก็จะได้อ้าวโอเคตั้งใจดูนะถ้าใครมัวแต่คุยนะคะจะไม่รู้เรื่องนะคะหนูแพ้ฝุ่นดูว่านี่คือตัวอะไรตั้งใจดูดีๆนะคะครั้งหนึ่งก็ล่าเยอะได้ตัวอะไรเนี่ยกินปลาเข้าไปแล้วปากของหอยเต้าปูนจะมีเข็มเกือบ20เล่มที่อยู่ในหลายขั้นตอนของการพัฒนาหนูจะมากระจี้หอยนะคะนี่หอยนี่มีอาวุธพร้อมไว้เสมอกินปลาได้ใหญ่อะเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพปลาตัวเล็กก็หอยกินปลาได้ใหญ่อะเอาก็ปลามันตัวเล็กก็กินตัวเล็กๆไงลูกอันนี้คือตัวหอยนะคะคือเปลือกหอยนั่นเองการเก็บหอยต้องระวังให้ดีไม่มีวิธีใดๆที่จะจับหอยเต้าปูนได้อย่างปลอดภัยเพราะว่ามันมีพิษนะคะจุดแดงก็ได้ในเมื่อจับก็ตายแล้วส่งพิษมากพอที่จะเพราะหอยตัวนี้อันตรายมากมันมีพิษการโดนต่อยนั้นเจ็บปวดอย่างมากคุณดิมครับเมื่อความเจ็บปวดจางไปไม่นานจะเป็นปัญหามันมีหอยตั้งใจดูก่อนลูกเดี๋ยวเพื่อนฟังไม่รู้เรื่องใครเปิดไมค์บ่อยจะไม่ให้เพื่อนดูด้วยแล้วเนาะไม่มียาแก้พิษสำหรับการโดนหอยเต้าปูนต่อยวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นก็คือเพื่อนจะได้ตั้งใจดูลูกบางคนก็ตั้งใจดูเราเปิดไมค์คุยกันบ่อยเพื่อนก็ฟังไม่รู้เรื่องนะคะหอยนี้มันมีพิษนั่นเองนะคะภายในเสี้ยววินาทีมันอำพรางตัวนะคะเดี๋ยวจะถามนะคะดูก่อนเดี๋ยวจะถามตอนจบนะคะเดี๋ยววันนี้จะถามตอนจบมันอาจจะเหมือนป้องกันตัวเองไม่ได้จากฉลามและกระเบนขนาดใหญ่กว่าแต่มันก็มีอาวุธลับที่สร้างความประหลาดใจได้เมื่อหงุดหงิดปลายอิฐอะไรเนี่ยจิตแม่โฆษณามาแล้วโฆษณามาอีกแล้ว2อันด้วยค่ะอ้าวพร้อมแล้วนะคะมาแล้วมาจะยกน้ำแหลม13เล่มบนหลังเพื่อส่งสัญญาณว่าหากจูโจงจะต้องแลกกับสิ่งนี้แต่เล่มนั้นคมกริบคล้ายคมดาบอันนี้คือครีบของเขานั่นเองนะคะครีบของปลามันแหลมคมพอที่จะทะลวงพื้นยางของรองเท้ากีฬาหรือตีนกบได้นอกจากนี้มันยังมีวิธีป้องกันตัวเพิ่มเติมนั่นก็คือพิษกล้ามเนื้อและนิวโรท็อกซินทำให้เจ็บปวดสุดขีดเวลาไปเหยียบโดนนะลูกเนี่ยอาเจียนและอัมพาตมันจะเปลี่ยนสีเลยใช่ไหมมีพิษมากเลยนะลูกน้ำร้อนนั้นช่วยบรรเทาอาการปวดได้แต่เหยื่อจะต้องรีบไปพบแพทย์ในทันทีกระดูกไหมครับใช่ลูกเนี่ยน่าจะเหยียบโดนนะลูกแล้วพิษมันเข้าเส้นเลือดเห็นไหมถ้าปล่อยไว้โดยไม่รักษาพิษจะปลายจะทำให้ระบบทางเดินหายใจหรือการตัวปลาเมื่อกี้ลูกมันจะมีพิษอยู่ตรงครีบเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยใช่แล้วในคลื่นที่ออสเตรเลียมีเพียงเจ้าสิ่งนี้เท่านั้นที่ต่อยได้โดยต้องเห็นตัวถ้าเราไปเล่นน้ำไปทะเลอย่างนี้นะลูกอันนี้ตัวอะไรเนี่ยอันนี้ตัวอะไรตัวที่มันจะยาวได้ถึง15ฟุตโอ้ยยาวมากเลยมันเหนื่อยที่สุดสปาเกตตี้จะเป็นแบบนี้ได้ยังไงล่ะลูกอันนี้มีเข็มพิษนะคะฟังเด็กๆไปโดนแมงกะพรุนได้ไหมเข็มเหล่านี้ไม่ได้นะคะ
มาที่สมองการฉีดยาเล็กๆเพราะว่าพิษในของแมงกะพรุนเนี่ยพิษเยอะมากนะคะไม่ได้กลัวเหยื่อมันมีพิษมันไม่โดนตีคนนะเนื้อขาแมงกะพรุนกล่องเข้ามาใกล้ชายหาดใกล้กับมนุษย์เนี่ยเมื่อขาคนเราไปโดนนะคะมันก็มันมีเข็มพิษมากซะจนมันเข็มพิษนั่นเองนะคะอาจจะถูกเข็มพิษเข้ามาได้อาจปลาอาจจะโดนได้นะคะนี่การเผชิญหน้าแต่ละครั้งจะส่งผลให้พิษไหลเข้าตัวร่างอาหารที่หนีไปได้นั้นจะมีน้อยมากพอเห็นไหมเนี่ยมันเกาะมันพิษมันจิ้มที่ปลาแล้วอันนี้คือหอยอะไรนะน่านะของออสเตรเลียดูจะหาไปด้วยสัตว์มรณะที่พรางตัวได้ดีที่สุดในโลกกว่าชนิดอ่ามันสามารถพรางตัวได้อันนี้คืออะไรอ่ะตั้งใจดูลูกไม่เปิดไมค์แล้วสิ่งที่เตือนและจู่โจมด้วยการแสดงออกอย่างรุนแรงและดุเดือดตอนนั้นคือฝึกปูลิงเออใช่กินจะแล้วมันหยุดนิ่งและพรางตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบในกลุ่มกินไม่ได้นะลูกมันมีพิษไงใช่ไหมเพราะว่าอันนี้หมึกเมื่อกี้ก็คือมันมีพิษนั่นเองใช่ไหมคะที่เราที่มีคนหลงไปกินใช่ไหมคะมันก็เลยโอ้ตายแล้วแต่ของมันนั้นไม่เจ็บปวดแต่พิษนั้นร้ายแรงกว่าไซยาไนด์ถึงหมื่นเท่าของพิษเร็วเดี๋ยวตั้งใจดูนะเดี๋ยวจะให้วาดสัตว์ที่เราเห็นในนี้ด้วยนะตัวอะไรบ้างซอตี้หรือจระเข้น่าจะพาพวกมันไปที่น้ำอย่างอ่อนโยนและยังคอยจับตามองใช่แล้วเดี๋ยวตั้งใจดูดีๆนะว่ามีสัตว์อะไรบ้างเดี๋ยวลิศจะให้เด็กๆวาดลงไปในสมุดตัวเองนะว่าสิ่งที่เราเจอนั้นมีตัวอะไรบ้างนะคะขากรรไกรของมันอัดแน่นด้วยพลังกัดถึง3,000ต่อตารางนิ้วขณะที่ร่างกายของมันหนักถึง600ปอนด์ยาวกว่า20ฟุตตัวใหญ่มากใหญ่กว่าเด็กๆเลยนะคะเนี่ยตัวใหญ่มากที่สุดในโลกเอาว่ากินยันคนเลยล่ะลูกเพราะว่าจระเข้เป็นอะไรลูกกินเนื้อเป็นอาหารใช่ไหมคะรูจมูกที่อยู่เหนือหัวพวกมันสามารถฟังมองและดมกลิ่นเหยื่อโดยที่สุดในสัตว์เป็นอาหารจมอยู่ใต้น้ำได้ดูดูดิมันจะไปไหนแล้วเนี่ยมันมุดไปแล้วแต่ด้วยการสะบัดเพียงครั้งเดียวมันก็สามารถดันตัวเองขึ้นพ้นจากน้ำได้ดูดิมันพุ่งขึ้นมาเลยเนี่ยขึ้นไปทับร่างเหยื่อมันไม่มีน้ำมันมีแต่พิษใช่แล้วใกล้จะเปลี่ยนอันใหม่แล้วนะตั้งใจดูนะเดี๋ยวที่จะให้ทำแล้วอันนี้คือเจ้าอะไรจากความทรมานก็ได้เจ้าแมงกะพรุนเจ้าแมงมุมเนี่ยขนาดแมลงไปติดขนาดเล็กแม้กระทั่งงูรุ่นยาวและหนูจะถูกจับและห่อหุ้มด้วยใยเนื้อดูซิเขาทำยังไงเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวจะให้วาดสัตว์ที่เราดูด้วยว่าเราเห็นสัตว์อะไรบ้างนี่แมงมุมนะคะแมงมุมด้วยจับได้เหยื่อจะถูกฉีดพิษนิวโรท็อกซิกมันก็จะฉีดพิษใส่เข้าไปนะคะแมงมุมบางชนิดฟางลูกบางมุแอแมงมุมบางชนิดก็จะมีพิษนะคะลูกไม่ให้เราไปจับเล่นนะอันตรายมากเลยนะใช่บางตัวก็มีพิษบางตัวก็ไม่มีพิษอันตรายมากต่อไปตัวอะไรตัวอะไรเอาไม่ดูไงต้องตั้งใจดูมีแม่คอยจับขวางเป็นศัตรูที่น่ากลัวสุดตัวใหญ่มากดูสิเนี่ยดูสิดูก่อนดูก่อนการตายเกิดขึ้นได้ยากดูก่อนลูกดูก่อนดูหัวมันที่เนี่ยดูหัวงูสิใหญ่ไหมใหญ่มากเลยพิษของมันเป็นส่วนผสมมรณะของแล้วตัวอะไรเนี่ยนี่คือจ่าปลาอะไรฉลามปลาฉลามใหญ่มากนะคะโอ้โหโอเคเพราะว่าคุยเยอะมากเลย
ครูทิพย์ก็จะให้ทำงานแล้วคุยเก่งมากเลยคุยตั้งแต่เปิดวิดีโอจนจบวิดีโอนะคะเพื่อนที่ตั้งใจดูก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยนะคะครูทิพย์ก็จนปวดหัวนะคะทีนี้คุยเก่งก็จะต้องให้ทำงานแล้วนะคะตอนแรกกัปตันถามว่าใช้สมุดไหมที่แรกครูทิพย์ว่าจะไม่ใช้นะคะเนื่องจากเด็กๆคุยกันเก่งมากครูทิพย์ก็จะให้ใช้นะคะเขียนหัวข้อไว้ก่อนเดี๋ยวรูปไปวาดตอนคาบการบ้านได้นะคะอ่ะเอาสมุดวิทยาศาสตร์ขึ้นมาอันแหละใครคุยเก่งก็จะให้ทำงานนะคะใครคุยเก่งก็จะให้ทำงานเอาไม่เอาขึ้นมาหรือยังสมุดวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเขียนวันที่แล้วคะเอาสมุดวิทยาศาสตร์ขึ้นมาแล้วก็เขียนวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่20วันนี้วันที่เอาดีๆวันนี้มีคนบอกว่าวันที่19เอายัง19อยู่แล้วลูกเอาคุณที่ก็จะกด29ด้วยวันนี้วันเทคือวันอะไรที่20วันอะไรวันจันทร์ครับวันจันทร์เขียนวันที่นะคะวันจันทร์ที่20เขียนคำสั่งส่วนรูปเดี๋ยวให้รูปนะคะรูปเดียวให้วาดตอนคาบการบ้านให้เขียนวันที่แล้วก็เขียนคำสั่งไว้ก่อนนะคะเขียนวันที่และเขียนคำสั่งก่อนเพราะว่าคุยกันเก่งมากนะคะคุยกันเก่งมากเลยเต้นคิ้วๆก่อนเต้นคิ้วๆรู้รอให้นักเรียนวาดรูปสัตว์ที่เราเจอในวิดีโอเมื่อกี้ที่ดูนะคะให้นักเรียนวาดรูปสัตว์ที่เราเจอในวิดีโอนะคะใครจำได้บ้างมีตัวอะไรบ้างอย่างน้อยห้าชนิดหรือ5ตัวนั่นเองนะคะมีตัวอะไรบ้างมีฉลามมีหมึกมีแมลงปองมีจระเข้มีงูสารพัดเลยนะคะอย่างน้อยแมงมุม5ชนิดแมงมุมด้วยนั่นเองนะคะก่อนอื่นครับสมุดลูกใส่ทำไมแมงวันก็ชอบกินเลือดกินบ่อยมากเอาแมงวันมันไม่กินเลือดนะลูกแมงวันมันมากินหาอาหารนะคะน้องภูมิเจอมั้ยลูกน้องภูมิเจอมั้ยกินเจอแต่พี่เขาไม่อยู่โอเคโอเคนะคะแมงวันนะเดี๋ยวมันลงอ่ะมันโตมันเข็มสีแดงมันจะเจอโอเคนะคะเขียนเร็วๆเขียนเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันนะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะเราต้องเยอะนี่โอเคอ้าวสไปยังหาสมุดไม่เจอนะคะก็คือเขียนวันที่เสร็จแล้วเขียนคำสั่งนะคะเขียนคำสั่งให้เสร็จก่อนหมดเวลานะคะส่วนรูปภาพเดี๋ยวไปวาดในคาบการบ้านอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะก็คือให้นักเรียนวาดรูปสัตว์ที่เราเจอในวิดีโอเมื่อกี้นะคะอย่างน้อย5ชนิดนะคะอย่างน้อย5ชนิดเมื่อกี้เราดูตั้ง2อันใช่ไหมคะมีมากมายเลยนั่นเองนะคะลงมือทำลงในสมุดวิทยาศาสตร์พร้อมระบายสีให้สวยงามเลยนะคะโอเค